สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมฮิมครับจาก Production Tidbits นะครับวันก่อนมีแฟนของทาง YouTube Production Tidbits เรานะครับเขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องว่าการจับไม้สีไม้นั้นหรือเขาเรียกว่า Formalist นั้นเขาจับกันยังไงเรามาดูกันครับว่าการจับ Formalist Grip นั้นทำยังไงกันบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe แล้วกดปุ่ม Notification ให้กับทางช่องด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันโอเคครับหลักๆเลยนะครับมันมีวิธีการจับอยู่2วิธีนะครับ2วิธีนั่นก็คือการจับแบบที่1เรียกว่าการจับแบบ Cross Grip ก็คือการจับแบบไขว้กันนะครับไขว้กันนะครับให้ไม้มันชนให้มันชนกันให้มันติดกันนะครับการจับแบบที่2เรียกว่าIndependent grip หรือการจับแบบที่ไม้ไม่ค่อยกันไม้ไม่ติดกันหรือไม้เป็นอิสระต่อกันไม้ไม่ชนกันเลยนะครับแยกกันง่ายๆคือแบ่งแยกหน้าที่กันโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการจับแต่ละอย่างนั้นมีวิธีการจับแตกต่างกันอย่างไรกันบ้าง